วันนี้คุยเรื่องเลี้ยงดูหมาไม่ดีหมาไปกัดคนอื่นแบบนี้เจ้าของติดคุกไหมเนี่ยครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับหาอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับรายการทนายคู่ใจออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียมมิติ4ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมหรือว่ารับชมย้อนหลังได้ที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะฮะติดตามข่าวสารของเราได้ที่ facebook.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจครับผมแอปพลิเคชันทนายคู่ใจโหลดฟรีนะฮะที่ iOS แล้วก็ Android นะฮะiPhone iPad Samsung Galaxy Tablet ต่างๆสามารถเล่นได้นะครับหรือเข้าไปเล่นได้ที่ www.buddy-lawyer.com นะครับผมโทรปรึกษาคดีฟรี0924533393นะฮะหรือว่าติดต่อโฆษณาทางรายการทนายคู่ใจได้นะครับผม0896802224ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงแต่ว่าก่อนหน้านั้นคุณธนพลมีคุณผู้ชมทางบ้านปรึกษาปัญหานี้เข้ามาครับเราเห็นว่าสำคัญกับสถานการณ์ในปัจจุบันสถานการณ์อะไรครับกว่าเราจะได้ออกอากาศก็คงพ้นนี้ไปแล้วล่ะ ก็เดี๋ยวทีนี้ก็เอาลง YouTube ไปก่อนนะใครอยากดูอะไรที่เป็นประเด็นแรงๆในสังคมให้ไปตามในทนายคู่ใจในเพจทนายคู่ใจครับหรือไปกดติดตามใน YouTube ของช่องทนายคู่ใจครับครับผมเขาถามมาว่าเขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วถูกขู่ฆ่าครับจากทำเยี่ยงใดดีทำเยี่ยงไรเลยล่ะครับ เยอะนะคืออย่างเช่นประเด็นเนี้ยมันมี2ขั้วล่ะครับผมขั้วนึงก็ไอ้อีกฝ่ายนึงเฮ้ยไปอยู่นู้นแม่งทรราชว่ะอยู่อีกฝ่ายนึงโอ้ยแม่งเลยงู้นอย่างงี้ไปมา1ขู่ฆ่า2ขู่ข่มขืนโอ้ยไปลามไปถึงนะพ่อแม่พี่น้องนะนี่คุณโดนขู่ข่มขืนอันนี้ผมเสพข่าวมาครับเขาโดนกันอย่างงี้จริงๆนะครับไม่ใช่คุณคนเดียวถ้าคุณไปด่าอะไรอาจจะมาลงที่คุณคนเดียวไม่ใช่นะลามไปถึงพ่อแม่พี่น้องคุณด้วยอย่าให้เจอนะอย่าให้มาเลยนะเออแล้วคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยจะตัดเลยนะอย่างเงี้ยโอ้โหจัดอะไรนี่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะเนี่ยคือเนี่ยผมก็เลยไปดูในทางกฎหมายอาญามาตรา309เรื่องการข่มขู่คือผมยังมองว่ามันก็ยังไม่เข้ากฎหมายอาญานะหรอเพราะว่าแต่เดี๋ยวผมจะเอาถ้อยตัวนี้ให้ดูในรายการดีกว่าไม่ต้องอ่านซ้ำคุณผู้ชมดูในรายการเนี่ยมาตรา309เนี่ยเรื่องการข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำนนต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองเรื่องนี้โทษจำคุกไม่เกิน3ปีจำคุก3ปีเลยเออหรอถ้าทำให้อีกฝ่ายหวาดกลัวหวาดกลัวสิต้องกลัวนะต้องกลัวแต่ผมในมุมมองผมนะผมยังมองว่าเรื่องเนี้ยไม่เข้าไม่เข้าการข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตหรอเพราะว่าแนวที่ศาลฎีกาเคยวางเอาไว้ครับคุณจะต้องกลัวกลัวสิคุณจะต้องกลัวบอกอย่ากลับบ้านคนเดียวนะน้องทำไมอ่ะพี่จะตามไปส่งใช่พี่จะตามพี่จะตามไปส่งพี่จะตามไปอบอโบดูโดเลยทำไงอ่ะผมยังมองว่าการที่ไปโพสแสดงความคิดเห็นทางอะไรก็แล้วแต่ครับจริงๆผมเป็นกลางทางการเมืองนะเราแต่เขาถามมาเราก็เลยเอามาตอบครับการที่ไปโพสต์ขู่ใครว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ผิดทางการเมืองหรอกไม่ผิดสมมติผมด่าคุณเลยทนายลงอย่างนี้ผมให้อย่าให้เจอนะมึงอย่าให้เจอถ้าคุณด่าผมเนี่ยผมก็จะไปแจ้งความฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าโทษปรับ500พิมพ์ถาผมพิมพ์ด่าว่าอะไรอ่ะก็ด่าทำไมลงมึงเลวอย่างง่วนอย่างงี้ไอ้ทรราชไอ้อย่างไอ้ถ้าคุณตุ๊ดต้องเซ็นเซอร์กันเลยทีเดียวครับถ้าคุณไปโพสในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างงี้นะแล้วเป็นการหมิ่นประมาทผมอ๋อนี่ผมหมิ่นประมาทได้ผมก็จะไปเอากฎหมายหมิ่นประมาทมาเล่นงานคุณแล้วข่มขู่อ่ะฮะก็เนี่ยบอกเนี่ยทนายลงก็เจอแล้วจะเอาจ้างมอไซวินมาอโบใส่เลยข่มขู่เนี่ยไม่ได้การข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วข่มขู่กับหมิ่นประมาทต่างกันยังไงต่างกันดิมินประมาทนี่คือมันด่าเราว่าเราเป็นคนเลวเป็นทรราชขายชาติอะไรอย่างเงี้ยเออรอใช่แต่ถ้าเดี๋ยวอาจจะเจ็บปวดรอเจ็บปวดตรงไหนเนี่ยเจ็บปวดแล้วข่มขู่ล่ะครับข่มขู่นี่คือเออจะไปฆ่าจะไปชำเราเลย
จะไปตบอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกจะจ้างมอเตอร์ไซค์มาทำเราคุณอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยฮะจะไปเอาปืนมายิงแถวรามเลยอย่างนี้เนี่ยอยากเป็นเหมือนแถวนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันผมยังมองว่ามันไม่เข้ากันข่มขู่แต่ถ้าเป็นหมิ่นประมาทเนี่ยผมยังเล่นผมยังเล่นงานคุณตามพรบคอมพิวเตอร์14อนุ1โทษจำคุกไม่เกิน5ปีได้โอ้หนักกว่าอีกนะมันหนักกว่าอีกนะแต่เย็นเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราพิมพ์ดักไปก่อนเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้พอมันด่าขึ้นมาเมื่อไหร่ไอ้ทรราชไอ้ตุ๊ดไอ้ฟาดไอ้ฟุดมาปุ๊บจับเลยเป็นโชกมาหมิ่นประมาทเลยอาจจะเป็นหมิ่นต้องไปดูเนื้อหาด้วยต้องไปดูเนื้อหาก็คือโทรมาถามมาง่ายสุดนะ0924533393นะครับผมแต่มันมีอีกประเด็นนึงนะขอสั้นๆแล้วกันครับเขาถามมาเยอะเหลือเกินแบบช่วงนี้สถานการณ์มันร้อนกุ๊กกลุ่นครับพอดีเรื่องหมาเราไม่ได้ยาวนะเราหยิบมาอือฮึตายระหว่างการชุมนุมทำไงเสียชีวิตระหว่างการชุมนุมเหมือนนักศึกษาน้องนักศึกษาถ้าพิสูจน์ได้ว่าตำรวจคนใดยิงก็คนใดเหรอเขามาเป็นกองร้อยคุณจะรู้ได้ไงอ่ะวัยรุ่นไปฟ้อง157เอามาตรา157เองโทษจำคุกเหมือนกันอ๋อแล้วเขาไม่มีแบบนั่นเจตนาฆ่าอย่างนี้เหรอปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผิดหลักสากลรอเฮ้ยปปช.สมัยปี51เขาตายอ่ะคุณแล้วน้องนั่นจำคุกกี่ปีเองมาตรา157ไม่ก็ต้องดูด้วยว่าเออน้องเขาตายนะนี่โทษจำคุก1ถึง10ปีเลยนะเอาหรอ157เนี่ย10ปีเอง1ถึง10ปีโอ้คนอื่นเนี่ยโดน40 50ปีนะคุณก็ตั้งแต่สมัย51 53มาถึง56เนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันมีการเสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐก็ต้องรับผิดชอบแล้วต้องไปดูว่าใครเป็นผู้สั่งการซึ่งตรงเนี้ยอ๋อโดนคนสั่งการก็โดนนะโดนดิมาสั่งคุณมาสั่งยิงเลยได้ไงท่านนายกเงี้ยเขาสั่งการป่ะเขาไม่สั่งถ้าเขาไม่สั่งเขาก็ไม่โดนแล้วคนที่อยู่นอกประเทศเขาสั่งไหมไม่เกี่ยวแล้วไปไม่ถึงแล้วโอ้ยาเดี๋ยวรายการผมโดนแบนยามมาดูเรื่องหมาดีกว่าครับปัญหาเยอะหมาเนี่ยหมาไปกัดคนอื่นเนี่ยสัตว์เลี้ยงพูดสัตว์เลี้ยงหมาแมวหนูงูกระรอกในบ้านคุณมีหมาอยู่นะเออใช่โตเบลล์มเลยนี่เอาไว้กัดคอคนระวังโดดในบ้านข้างๆใครเคาะไอ้ใครที่มันพูดข่มขู่ผมทรราชผมอย่างเงี้ยผมเอาหมากระโดดกัดคอแม่งเลยครับผมนะมีความหลังกับเรื่องหมามากทำไมครับเพราะว่าผมดูข่าวพิทบูไปกัดเด็กๆหรือไปกัดชาวนาแขนขาดเนี่ยพิทบูล็อตไวเลอร์นะเออคุณรู้ป่ะว่าทางกฎหมายเนี่ยในทางอาญานะครับเอาผิดเจ้าของไม่ได้อ้าวรอจริงอ่ะตอนแรกผมพยายามค้นฎีกาที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วปรากฏว่าหมาเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ดุร้ายรอแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์โหดๆล็อกไวเลอร์พิทบูก็อีกเรื่องนึงอันนี้ถ้าไปกัดสมมติกัดแขนกัดขาเอากรณีไม่ตายก่อนนะคุณผู้ชมครับถ้าหมากัดแล้วไม่ตายทำยังไงได้ปรับ500แน่นอนเลยรู้สึกว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยจะให้เอาไว้แทบไม่ให้อ่ะกฎหมายอาญาไม่ให้เงินด้วยไม่ให้ไปฟ้องทางแพ่งเอาอาญาไม่โดนจับเข้าคุกไม่ได้เข้าคุกหมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่หมาไม่มีคุกเหรอคุณแต่มันจะมีประเด็นตัวนึงก็คือแต่มันต้องตายไงส่วนใหญ่ไม่ตายคือถ้าตายเนี่ยไม่มีปัญหาเรามีกฎหมายอาญาเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษจำคุกไม่เกิน3ปีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่อะหมามันกัดมันไม่ตายไงครับสมมติมันเป็นเด็กไงสัก 2-3 ขวบไม่ตายไม่ตายเจ็บสาหัสก็ไม่เจ็บสาหัสก็คือไม่ตายหรอสมมติตายสิคุณก็ถ้าตายมันมีโทษเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ถ้าไม่ตายรับผิดชอบถ้าไม่ตายนี่อาญาทำอะไรไม่ได้ต้องเรียกค่าเสียหายแทนมีตัวนึงอาจจะเข้าข่ายแต่มันก็ต้องไปดูว่าหมาตัวนั้นเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรเพราะว่ามาตรา377เป็นเลยพิทบูเลยมาโหดเลยเป็นรถถังมาเลยผมว่าถ้าเป็นพิทบูนะมันอาจจะไปเข้ามาตรา377เรื่องของประมวลอาญานะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของสัตว์ดุหรือว่าสัตว์ร้ายเนี่ยปล่อยปะละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจจะทำอันตรายต่อบุคคลหรือสัตว์หรือทรัพย์ของผู้อื่นเที่ยวโดยลำพังคือปล่อยให้มันวิ่งเล่นในรั้วไม่มีอะไรล่ามเลยใครจะไปล่ามหมาคุณหมามันก็นั่นหมดอารมณ์เสียหนักกว่าเดิมอีกผมถึงได้บอกไงว่าบ้านเราอ่ะมันไม่มีกฎหมายดูแลเรื่องหมากัดชาวบ้านหรือว่าใครโดนอะไรนะเพิ่มเติมนะครับ0924533393นะครับผมแต่เรามีแค่กฎหมายทางแพ่งอ่ะซึ่งไปฟ้องศาลเอาให้จ่ายตังค์นะมาฟ้องศาลให้จ่ายตังค์เนี่ยแล้วผมดูแล้วเนี่ยตำรวจไม่น่าจะสามารถแจ้งความเรื่องของหมาได้ทำอะไรไม่ได้เลยว่างั้นก็ถ้าหมาไปกัดธรรมดาคุณอย่าลืมว่าเจ้าของหมาไม่ได้จูงหมาไปเพื่อกัดสวัสดีก็ขอบคุณที่ติดตามรายการทนายพูดใจนะเพิ่มเติมได้ก็024533393สวัสดีครับสวัสดีครับ